อยเป็นคนเขียวข่าวนี้เองเหรอครับคุณจอยรู้ได้ไงครับว่าแคทกับคีตะนี่เขาเป็นแฟนกันฉันก็รู้แล้วกันแล้วนะว่าแต่ว่าเขาเป็นจริงๆใช่ไหมอืมครับเป็นกันมาครับเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ติดกันตั้งแต่เด็กคบกันมาตั้งนานนะครับส่วนผมเนี่ยก็เป็นเพื่อคุณเป็ดนินจาเต่าครับคุณจอยดูนู่นนี่ตกลงว่าคุณเป็นเพื่อนกับใครคะแล้วยังไงคะคุณโม่นี่เธอคนไหนอย่างที่เขาบอกในคีตาคนนี้คนนี้เหรอไอ้คนนะหน้าตาก็หล่อเสียดายใช้ผู้หญิงเป็นสะพานกูว่านี่แป้งไปกันจบค่ะแป้งเนี้ยนะเธอล้ำมากเลยเธอโอ้ยนี่แหละเธอแบบว่าพูดยังไงแม่ชิบะไปแล้วค่ะซีเรียสจังเลยคิ้วผูกเป็นโบแล้วรู้ไหมคะคิ้วนะเรื่องอะไรมาไล่คาดอ่ะก็พี่เป็นตัวอันตรายสำหรับเราไม่รู้เหรอไม่คนอื่นเขามองกันหมดแล้วไม่เห็นเหรอพี่แคทพี่ว่าช่วงนี้เราอยู่ห่างๆกันไม่หน่อยมันจะดีกับแคทมากกว่านะดูทราบแล้วค่ะแคทนะฟังแต่ประโยคนี้มาทั้งวันแล้วเอ๊ดูน้องแคทพี่ว่าโอเคค่ะสวีทแห่งปีก็นอกตามหากันให้ขวักไขว่เลยค่ะพี่ไม่ได้ว่าว่าน้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแหมพี่ดีใจด้วยนะคะที่คุณน้องดังเปรี้ยงปร้างอย่างนี้ข้อดีก็คือว่าทำให้นายคีตะน่ะลอยดังไปด้วยพี่คีตะเขาก็ดังด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนี่คะไม่เกี่ยวอะไรกับแคสหน่อยอ๋อเหรอคะคือเข้าใจเขาว่าเขาก็ดังแบบธรรมดานะคะแบบพื้นๆฟลอฟลอเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปเหยียบมาได้นะคะแต่แหมพอน้องแคสดังนะคะได้อาศัยบารมีน้องแคสโด่งดังไปด้วยคอยดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอข่าวลงหน้าหนึ่งนะคะโอ้ก็ดังเปี้ยงปังเลยล่ะค่ะอาศัยบารมีผู้หญิงจริงไหมจ๊ะพ่อขีดอ่ะก็คงงั้นมั้งอิจฉาคุณป้านี่ใครเป็นป้ายังโอ๊ยฉันเหรอยะจะไปอิจฉาเธอมีอะไรให้ฉันอิจฉาแม่ดังขึ้นมาได้เนี่ยนะจ๊ะก็อาศัยบารมีผู้หญิงลำพังแต่ตัวเองแล้วก็บ่มีไกด์ไรเกินทำไมจะทำอะไรฉันทำอะไรฉันเนี่ยตายแล้วจะทำอะไรฉันจะทำอะไรฉันช่วยเดินเข้ามาสิครับคีตาเหรอครับนั่นแหละครับพอผมบอกออกไปเท่านั้นก็นักข่าวเขามาคอยตั้งแต่ตอนเช้าเลยทุกคนถามหากันใหญ่ว่าคนไหนเอ้นี่ผมยังไม่เคยเจอตัวเขาเลย
เหรอครับครับวันนี้ผมก็ยังไม่เจออ๋อแต่ไม่เป็นไรครับคงแต่งหน้าทำผมอยู่ข้างในครับอ๋อนะยังไงเขาเป็นพิธีกรคืนนี้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับครับครับเอ๋สบายใจครับกีตาร์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 โอ้โหนี่น้องนี่กีตาร์ไม่รู้จักครับเฮียสมเกียรติเจ้าของนิตยสารสวัสดีครับสวัสดีครับขอตัวนะฮะเอ๊ะคุณพูดอะไรของคุณน่ะโว้ยพูดภาษาคนดีๆกับฉันได้มาพวกนี้มารู้เรื่องหน่อยได้ไหมคุณไม่ได้จริงๆครับมันขัดกับหลักการของผมหลักการอะไรอีกนี่มันเรื่องนิดเดียวเรื่องเล็กๆไม่มีแล้วหลักการรอฉันฟังหน่อยนะนิดนึงนะไม่ได้จริงๆครับหลักการของผมมันมีอยู่ว่าผมจะไม่เปิดเผยความลับที่ไม่ควรเปิดเผยผมจะไม่หักหลังเพื่อนน้ำมิตรสนิทสนมและผมก็จะไม่ขอของคนแปลกหน้ามากินด้วยโอ้ยพระเจ้าฉันกลั่นแกล้งลูกเหลือเกินจะไปบ้านแต่ผมไม่ได้กลั่นแกล้งคุณจอยนี่ครับฉันก็บอกนั่นเนี่ยครับนายคีตาเดินไปแล้วคุณจอยถามจากไอ้คีตาเองเลยนั่นครับนั่นครับไม่ต้องเลยเมื่อกี้นินจาเต่านี่เดี๋ยวคิดไปอีกแล้วต่อไปอะไรอีกฉันไม่เชื่อแล้วไม่หลอกไม่ต้องมาหลอกเลยฉันไม่หลอกคนถามอะไรคิดตาครับคิดตาอะไรเปล่าครับคุณจอยไหนก็จบมาดูสิคะสวยเหมือนน้องแคทเขาหน่อยสิแหมที่น้องแคทก็แต่งให้ฉันสวยเลยนะแหมพี่ขาก็ไปทำหน้าให้เหมือนน้องแคทก่อนสิคะจะได้แต่งให้สวยเหมือนน้องแคทนะคะปากดีนะเนยะแต่งกันแล้วกันแต่งให้สวยสุดความสามารถเลยเนยะแต่งสิมองอะไรอยู่ล่ะโทษครับคุณกีตาร์กับคุณส้มอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับส้มไหนคะส้มซ่าบอกฮะใช่ครับส้มซ่าก็คนนี้ค่ะแต่ไอ้คุณคีตะที่มาตามหาเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนค่ะอ้าวแล้วหายไปไหนล่ะครับเนี่ยก็จนได้เวลาจะต้องสแตนบายแล้วด้วยนะจะไปทราบได้ยังไงล่ะคะอุ๊ยตายแล้วถ้าอยากทราบนะคะก็ลองถามน้องแคทคนสวยที่นั่งข้างหลังสิคะจริงไหมคะพี่คีตะหายไปไหนคะน้องแคทไม่ทราบสิคะแต่พี่ส้มน่าจะทราบดีกว่าใครไม่ใช่หรอคะเพราะพี่เป็นคนสุดท้ายที่พี่คีตาคุยด้วยพี่ย่าครับพวกข้างหน้าบอกว่าคุณคีตากลับไปแล้วพี่กุ้งช่วยโทรเขามือถือก็ไม่ติดตามตัวไม่ได้เลยพี่เฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแบบนี้ก็ซวยกันหมดนะสิพิธีกรชายมารายงานตัวแล้วครับผมฮ่าหล่อไหมฮะอะไรติดคอฮะจองเงินเดือนเฮ้ยพี่ตามันทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยจริงๆมันฉีกหน้าพี่ชัดเลยเนี่ยเพื่อนพี่ครับโกรธใจแล้วเนี่ยพี่กุ้งคะใจเย็นค่ะไม่ต้องเพื่อนพี่โกรธหรอกค่ะทำอย่างนี้ใครๆเขาก็โกรธกันทั้งนั้นมีอย่างที่ไหนคะมาปฏิเสธแต่งงานยังไม่เริ่มอย่างเงี้ยแล้วใครก็จะไปหาตัวแทนทันล่ะคะทำอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความรับผิดชอบน่าเกลียดไม่น่าคบน่าโมโหที่สุดค่ะก็พี่คีตาเขาส่งผมมาแทนแล้วไงครับไม่ได้หายไปไหนซะหน่อยเนี่ยนั่นแหละจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกก่อนสิไม่ใช่จู่ๆว่าหายหัวไปอย่างนี้แล้วเขาบอกไหมว่าทำไมถึงทำแบบนี้อ๋อพี่กีตาบอกครับเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมที่จะทำงานนี้เพราะเกรงว่าจะทนพิธีกรหญิงไม่ได้ครับผมไอ้เด็กพูดอย่างนี้มันหาเรื่องกันนะไม่หาก็พี่ไปทำอะไรเขาไว้ล่ะเขาถึงได้พูดแบบนี้อืมไม่ทำอะไรเขาไม่รู้ฉันไม่ทำอะไรเขานะพี่กุ้งหนูไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะคะอีกเนี่ยมันพูดเกินไปค่ะอย่างนี้พี่รู้ไหมมันหาเรื่องส้มชัดๆเลยอะค่ะเนี่ยค่ะทำอะไรผิดนะคะแล้วก็พยายามทำให้คนอื่นเนี่ยเขาผิดไปด้วยนี่หนูไม่ได้ยุพี่กุ้งนะถ้าเกิดเป็นหนูอะหนูจะจัดการให้พวกมันรู้สำนึกแต่ถ้าเป็นพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งจัดการไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่จัดการเองคราวนี้ต้องมีคีตาให้มันรู้เรื่องสักทีดีค่ะพี่ทำถูกแล้วค่ะเสร็จแน่แกได้เวลาเปิดงานแล้วครับเชิญขึ้นเวทีครับ
ไปค่ะพี่ไม่สนใจค่ะถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดตัวนิตยสารใหม่ The Millionaire ค่ะเป็นนิตยสารสำหรับทุกท่านที่รักความรวยค่ะแม่เมื่อกี้ขอโทษครับเมื่อกี้เป็นมุกนะฮะเรามาเริ่มกันจริงเลยดีกว่าครับนี่คืองานเปิดตัวนิตยสารใหม่นิตยสารมิลเลนเนียมครับนิตยสารสำหรับเที่ยวรักความล้ำสมัยครับยายอามผีขยันออกจากร่างกายหรือไงฉันสะอาดเลยทำอะไรเนี่ยวู้ยังสกปรกอยู่เลยอันนี้ไปเก็บด้วยเงี้ยเนี่ยนี่เจ๊ไลน์พี่จ้อยเขาข่าวเรื่องแคทกับกีตาไปลงอีกแล้วเหรอเอ้าก็จริงสิไม่เห็นในหนังสือพิมพ์ไงโหยข่าวนี้ออกจะดังจะตายแกอีกอย่างนึงนะเจ๊จ้อยโหยทำตัวเป็นคนสำคัญสำคัญแล้วพี่จ้อยเขาบอกว่าได้ยินแคทพูดจากปากจริงๆอ่ะเออหวยของเนี้ยของชัวร์ไอ้จ้อยนะมันยอมรับว่ามันได้ยินมากับหูเลยอีกอย่างนะมันทำตัวอย่าง300ได้หวยน่ะเวอร์จริงๆชัวร์ชัวร์เรื่องจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันไม่อยากรู้นะแกบ้านักร้องด้วยไหนไหนเอ้ยบ้านักร้องเอ้ยบ้านักร้องนักร้องบ้านักร้องด้วยแต่พ่อพูดปุ่นเฮ้ยอย่านะวางข้าวของให้เป็นที่เป็นทางนักร้องคีตาจะมาเป็นพิธีกรไงทำไมถึงเปลี่ยนคนไปได้นะนั่นสิเนี่ยเก๋าจะมาสัมภาษณ์กับขอถ่ายรูปด้วยเนาะไม่รู้หน้าตาเป็นไงเนาะนั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ส้มซ่ากันดีกว่านั่นเดินมานั่นแล้วรายนี้นะรู้ดียิ่งกว่านักข่าวซะอีกไปกันเถอะพี่ส้มคะพี่ส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองเลยค่ะอุ๊ยมาทำข่าวเหรอคะค่ะกำลังอยากจะเจอพี่ส้มซ่าอยู่พอดีเลยค่ะว้ายอยากเจอพี่เรื่องอะไรคือสัมภาษณ์พี่หรอมีเรื่องจะถามหน่อยนะคะพี่ถามพี่เนี่ยนะโอ้ยถามหน่อยทำไมจ๊ะถามได้ทุกเรื่องเลยจ้ะถามมาสิจ๊ะคือมีอยากจะถามเรื่องพี่คีตะนะคะอะไรนะคะจะถามเรื่องนายคีตะเหรอคะใช่ค่ะถามค่ะใช่ค่ะคือทำไมพี่คีตะถึงไม่มางานนี้ล่ะคะค่ะแล้วพี่เขาเป็นแฟนกับแคทจริงหรือเปล่าคะนี่นะคะพี่จะให้สัมภาษณ์หมดเลยนะคะแต่คุณน้องสองคนนะคะต้องสัญญากับพี่ก่อนว่าจะเหยียบให้ล่องถล่มจมดินที่พี่ตรงนี้เลยได้
ไหมคะสัญญาก่อนค่ะพี่ค่ะค่ะนะคะอุ้ยถามเรื่องนายคีตะเนี่ยนะคะถามถูกคนแล้วค่ะพี่เนี่ยนะคะจะตอบว่าทำไมถึงไม่มาวันนี้ใช่ไหมคะแหมเหตุผลที่ไม่มาวันนี้นะคะเพราะว่านายคีตะคนนี้นะคะถามนิดหนึ่งพี่ต้องเข้าไปพูดจริงๆก็อาจจะต้องขอเวลาเตรียมตัวสัก10นาทีอย่างน้อยนั่นแม่ทำมาเป็นอาสาที่แท้ก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมล่ะงั้นพี่พอขับรถกลับบ้านดีๆนะคะจ้ะขอบคุณมากครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายชนะคืนเนี้ยคือแคทไปงานเปิดตัวนิตยสารใหม่มาค่ะเมื่อคืนแคทก็บอกคุณแม่แล้วนี่คะใช่เรื่องเนี้ยแกบอกแม่แล้วแต่ว่าเรื่องในหนังสือพิมพ์เนี่ยแกยังไม่ได้บอกแม่เลยใช่ไหมคุณแม่ก็รู้เรื่องระหว่างแคทกับพี่คีตามาตั้งนานแล้วนี่คะใช่เรื่องของแกน่ะคนเป็นแม่จะต้องรู้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ให้คนทั้งประเทศเนี่ยเขารู้ซะหมดแกจะจัดการเรื่องนี้ยังไงไอ้แคทพี่พอกับทางฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาจัดแถลงข่าวปฏิเสธให้แล้วล่ะค่ะปฏิเสธข่าวเห็นไหมทางค่ายเทพเขาก็ยังกลัวเสียภาพพจน์ที่เราไปคบกับนายคีตาเมื่อไรเนี่ยแกเนี่ยจะหูตาสว่างสักทีที่ทางค่ายเทพเขาทำแบบนี้เพราะเขาไม่อยากเสี่ยงที่จะมีข่าวต่างหากล่ะคะคุณแม่เขากลัวว่าข่าวนี้มันจะทำให้ภาพพจน์ของแคทเสียไปอะค่ะเห็นไหมทางค่ายเทพเขาอย่างกลัวเลยว่าแกจะเสียภาพพจน์ในการที่ไปคบกับนายคีตะถ้าสมมตินายคีตะดีจริงเนี่ยเขาจะกลัวทำไมล่ะโอ้คุณแม่คะแคทก็บอกแล้วไงคะว่ามันเป็นแค่การรักษาภาพโพสต์การเป็นนักร้องเท่านั้นน่ะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของแคทเลยนะคะ
แต่ตอนนี้ชีวิตของแกเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยเขารับรู้กันหมดแล้วต่อไปเนี่ยแกก็ต้องระมัดระวังไม่ให้พ่อแม่เนี่ยเสื่อมเสียชื่ออีกถ้าแกทำไม่ได้เนี่ยแกก็ต้องออกจากการเป็นนักร้องตามสัญญาเข้าใจนะนี่มันสนุกจริงๆนะเว้ยยายส้มซ่าขึ้นเวทีจำบทไม่ได้เลยส่งไอ้ตีขึ้นไปช่วยเว้ยไอ้ตีแม่งทั้งช่วยทั้งกัดเองไม่อยู่สนุกไปอีกแบบเออแต่ทำไมอยู่ๆถึงรีบกลับซะงั้นล่ะวะก็ไม่อยากอยู่เป็นจำอวดให้พวกนักข่าวเอารูปไปลงหนังสือพิมพ์เล่นนี่ว่าข้าก็เตือนอยู่แล้วนะเว้ยตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่แคทเขาจะเข้าวงการเนี่ยมันย่อมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกับเรื่องทฤษฎีสัมพันธภาพไงโถไอ้มั่วไอ้สไตล์ก็มาเกี่ยวได้ด้วยว่าตายตั้งนานแล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวได้ยังไงฟังดีๆนะเว้ยแคทเป็นคนดังเออเองเป็นแฟนแคทเออนักข่าวย่อมสนใจข่าวที่น่าสนใจก็ใช่แคทน่าสนใจอืมนั่นแหละคือคำตอบดังนั้นนักข่าวต้องสนใจเองที่เป็นแฟนแคทนี่ดีนะว่าเองไม่เป็นนักข่าวไม่งั้นเขาคงกลัวนักข่าวขึ้นอีกเยอะเลยว่ะใครบอกว่านักข่าวน่ากลัววะน่ารักออกไอ้บ้านี่มานั่งเพ้ออะไรที่นี่ไปเจอที่ไหนมาที่งานละสิทั้งน่ารักทั้งสวยทุกอย่างเพอร์เฟคข้าให้เต็มร้อยเลยเว้ยโอ้โหเต็มร้อยเฮ้ยแล้วที่น้องแคทเองให้แค่70เองอ่ะตัด 30% ฐานโง่เลือกเองแทนข้าวเว้ยเขาไม่ได้โง่หรอกโว้ยนี่และนี่แกหมายความว่าเขาเลือกเองแล้วไงฮะถึงได้ให้ร้อยเนี่ยก็ยังหรอกแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราอ่ะคืบหน้าไปอีกขั้นแล้วนะเว้ยวันเนี้ยเขาเอามือของเขาเนี่ยมาลูบหน้าข้าเลยเว้ยเองอยากรู้จักไหมเดี๋ยวข้าจะพาไปรู้จักพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ข้าต้องจัดรายการรายการอ๋อไอรายการ private zone ของคุณพ่อคติใช่ไหมโอ้ยมึงพูดถึงชื่อคติระวังหน่อยสิว่าเดี๋ยวคนเขาก็ได้ยินกันหมดหรอกโอเคโอเคขอโทษครับคุณพ่อผมก็ลืมไปว่าไอคีตะเนี่ยมันแอบเอาชื่อคุณพ่อไปจัดรายการอีกรายการนึงเออได้รายการเนี้ยเองหาสปอนเซอร์ได้แล้วหรอก็ยังอะว่ะแต่ว่า
ก็แค่เอาเงินจากคีตาที่จัดรายการมาให้คติจัดรายการก็เท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแล้วถ้าพี่กุ้งเขารู้เรื่องเข้าเองไม่ซวยเหรอวะก็จะไปซวยอะไรอ่ะเขาก็แค่ให้ข้าไปจัดรายการที่อื่นไกลๆก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันถึงได้เป็นความลับเข้าใจหรือเปล่าเออข้าจะปิดปากเงียบเป็นความลับสุดยอดเลยดีว่าแต่แคทอ่ะรู้เรื่องนี้หรือยังยังอ่ะวะข้าไม่อยากบอกอ่ะเดี๋ยวกลัวเขาเป็นห่วงอ่ะมันก็น่าห่วงอยู่แล้วนะเว้ยทุกวันนี้ก็ทำอาชีพดีเจอยู่อยู่ๆควักเงินตัวเองเอาไปเสี่ยงเปิดรายการอีกรายการนึงออกจะบ้าเฮ้ยเองแยกความบ้าความฝันให้มันออกจากกันสิวะไอ้ที่คีตามันทำอยู่นี่มันคืออาชีพเว้ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ที่ดีเจคติทำเป็นความฝันนะเว้ยก็เป็นความฝันที่อยากจะเปิดเพลงเพราะๆฮะเลือกเพลงเองได้เพลงดีๆอยากจะนำเสนอเรื่องราวดีๆให้คนฟังเขารู้เรื่องมีเพื่อนที่ไม่ต้องเจอหน้ากันนึกออกไหมแต่ว่าเป็นเพื่อนที่แบบว่าชอบอะไรคล้ายๆกันชอบเสียงดนตรีคล้ายๆกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เองอย่าไปพูดกับใครเด็ดขาดนะเว้ยโม่หิวฮะสงสัยจะเช้าไปมั้งขึ้นไปกองก่อนก็แล้วกันบอกว่าเหมือนโรคจิตเหรอไม่ได้เหมือนไม่ใช่เหมือนมันเป็นโรคจิตแน่ๆเป็นต้องเป็นโรคจิตแน่ๆเลยเพราะว่านะมีหน้ามาบอกว่ามีอารมณ์และควรต่อด้วยอ่ะเฮ้ยมันบ้าขนาดนั้นใช่เหรออืมบ้าบ้าแน่ๆเลยกล้าพูดกับฉันกล้าใช้คำอย่างนั้นแล้วยังรู้สึกเป็นธรรมดาธรรมดาบ้าแน่ๆใช่มันต้องบ้าแน่ๆเลยบ้าพอที่จะแบบชวนผู้หญิงโหดร้ายอย่างแกไปตัดต่อมาละแล้วแกไปไว้มันที่ไหนโรงพยาบาลหรือจะเป็นคุกหรือจะเป็นวัดจ๊ะนี่บ้าเหรอฉันไม่ทำอะไรบ้าอย่างนั้นหรอกกลัวเป็นข่าวนี่เจ๊เป็นนักข่าวที่ไม่อยากเป็นข่าวจะชอบเขียนข่าวให้คนอื่นเป็นข่าวนะโอ้ฟังแกแล้วงงอ่ะยิ่งฟังยิ่งปวดหัวไม่รู้เรื่องเลยเอางี้ว่างนะใช่ไหมถ้าว่างนะนะคะช่วยไปห้องสมุดนะคะคุณอิงค่ะช่วยไปค้นแฟ้มภาพนะคะหารูปตะคีตาให้หน่อยดิถ้าเกิดว่ามีนะเอามาให้ฉันหน่อยนะหืมแค่พูดชื่อนั้นฉันก็ต้องอ้วกอยู่แล้วไปหารูปในแฟ้มเฟิร์มเลยถึงฉันเห็นรูปมันนะคงนอนหลับฝันร้ายตลอดคืนเลยแกอีกอย่างนะนายคีตะมันไม่ดังอยู่แล้วมันก็คงไม่อยู่ในแฟ้มพวกเราหรอกเออก็ไม่แน่นะนะพี่กี่โมงแล้วสาวคราวนี้เขาเป็นคนดีพระเจ้าช่วยไม่ถึง10โมงมาทำงานดีจังเลยเออจอยว่าไงล่ะเมื่อวานเนี้ยได้สัมภาษณ์ไหมคิตะไม่ได้สัมภาษณ์เลยพี่แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะว่าเป็นคนไหนอ่ะไม่รู้หายไปไหนกลับไปไหนก็ไม่รู้เสียดายจังเสียดายนะเพราะตอนนี้กำลังจะเริ่มดังด้วยนะเออแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าออฟฟิศไอ้ Crazy FM เนี่ยมันอยู่ข้างตึกเราเองจริงเหรอคะพี่นี่ยายจ้อยเธอเป็นนักข่าวนะยะเธอไม่รู้หรอว่าตึก Crazy FM มันอยู่ข้างตึกเราทำไมหนูจะต้องรู้ทุกอย่างเลยคะพี่ปะโถก็เนี่ยมันอยู่ตึกเดียวกับมิวสิกไอคอนอิงก็ไม่รู้ใช่ไหมเอ้ยไม่รู้พี่แป้งคะถ้าเกิดมันอยู่แค่นี้นะคะใกล้แค่เอื้อมขนาดนี้เนี่ยพี่แป้งไว้ใจหนูได้เลย
ยนะคะเพราะว่านางสาวจอยเนี่ยนะคะจะไปหาข่าวหาภาพแล้วก็สัมภาษณ์ในดีเจคิตะนั่นให้ได้เลยพี่โอเคโอเคดีแต่ว่างานนี้นะพี่ไม่ต้องหินมากนะลอยมันจะต้องยากเย็นมันจะเยอะมากเลยจอยเช่นมากทำไมแสนเข็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูขออิงมาเป็นผู้ช่วยนะพี่นะยัยก้อยปล่อยฉันแกทำเองเลยนะแกถึงไม่ไม่แป้งค่ะอิงไม่อยากไปนะคะอยากให้อิงไปเลยอิงอยากจะไปเจออิงหมอนนั่นอ่ะนะคะอยากให้อิงปล่อยน่าสนใจมากเลยต้องการคืนว้าววอนมากเลยนี่อยู่กันมากี่ปีนี่ไม่รู้เหรอเจ๊ซาดิสว้าววอนมากสุดวอนเลยไปเลยไปเลยอิงเดอะกระจอกเลยยายจ้อยจำไว้เลยนะดูเองทำให้พี่แป้งไปอย่างเงี้ยโอ้โอเคไปละอีกโอ้ปวดท้องไม่ต้องเหมือนจะขี้แตกเลยแกโอ้นี่เรียกว่ามารยาค่ะสาถ่ายค่ะเพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวนี้เลยต้องไปไม่อยากค่ะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวลืมของลืมของไม่อยู่ตรงนี้กันนะอยู่ตรงนี้กันนะเก็บของไม่ต้องโวยวายโอ้โหกระเด็นก็ต้องเดินขนาดนั้นแล้วมารายงานเดี๋ยวรีบไปเลยบ๊ายบายนะไม่ด้วยไม่ไปอะไรไปด้วยกันไปด้วยมาพี่แป้งหนีคุณพี่แป้งช่วยแซะหน่อยสิคะแกฉันไม่ไปไปฉันไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปดีมากสองคนเหมือนเอ๊ะหรือว่ามันจะลงพรุ่งนี้วะเฮ้ยต้องมีดิฟักแฟนแตงกวาสปาร์ห้าไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยไงเจ๊จะย้ายไปอยู่ฝั่ง PR หรือไงอ่ะถึงได้นั่งขยันหาข่าวตั้งแต่เช้าเนี่ยก็หาเจอไหมเจ๊ผมช่วยเอามาไม่คิดเงินหรอกฉันหาข่าวผู้ช่วยดีเจถูกรุมตืบเพราะว่าชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านมาช่วยหามาเผื่อมีเฮ้ยผมว่าไม่มีหรอกเจ๊มันน่าจะมีแต่ข่าวพวกพิธีกรหญิงชอบพืชผิดเฮ้ยพูดผิดถูกๆในงานเปิดตัวนักเตือนสารเมื่อคืนนี้ก็ยังดีกว่าพิธีกรชายที่ทิ้งหน้าที่ไประหว่างงานว้ายพูดถึงมาพอดีเลยกีตาร์เช็คข่าวหรือยังจ๊ะว่าเช้านี้มีข่าวหรือเปล่าจะเป็นคนดังแล้วน้องยังไม่ได้เช็คเฮ้ยอะไรเหม็นปะมันจะฟังสาบเออชัวร์เฮ้ยตีไปซื้อยาฆ่าแมลงมาทีป่ะแม่งสาบปากเหม็นใช่จะเยอะแล้วเว้ยแถวนี้ถ้าจะให้ดีนะคีตะเอาแบบให้มันศูนย์พันไปเลยนะทำเป็นปากดีไปเถอะประเดี๋ยวนะพอเข้าห้องประชุมนะก็จะได้รู้ว่าใครจะศูนย์พันกันแน่ตายโดนอีกแล้วเฮ้ยแล้วเราทำงานนี่นายทำอย่างเงี้ยเห็นแก่หน้าพี่บ้างหรือเปล่าเนี่ยนายมีเหตุผลอะไรเนี่ยถึงได้เดินออกจากงานไปเฉยๆเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวอย่างเนี้ยเพราะพี่นะไม่รู้จะไปขอโทษเจ้าภาพเขายังไงแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอโทษเองก็ได้ครับพี่ได้ไม่ต้องเสียหน้าไม่ต้องอะไรเดี๋ยวผมรับหน้าเองก็ได้ครับไม่ให้เสียมันไม่เหลืออะไรไว้ให้เสียแล้วต่างหากนายพอจะมีเหตุผลอะไรบ้างไหมเนี่ยถึงทำอย่างเนี้ยก็ถ้าเกิดวันนั้นผมไปอ่ะพี่นักข่าวมันรอเต็มเลยอ่ะถ้าเกิดผมไปแล้วผมจะให้ข่าวเขายังไงผมไม่พร้อมครับแล้วก็ผมไม่พร้อมที่จะทำงานกับคุณส้มเขาด้วยถ้าเกิดให้ตีมันเป็นแทนผมว่ามันจะราบรื่นกว่านะพี่นะเฮ้ยไอ้เรื่องที่นายไม่พร้อมที่จะพบกับนักข่าวนะพี่ก็เข้าใจเพราะเมื่อวานเนี่ยมิวสิกไอคอนเนี่ยเขาโทรเข้ามาหาพี่ขอให้พี่ช่วยปฏิเสธข่าวเนี่ยก็นั่นไงพี่แต่ไอเรื่องที่นายไม่พร้อมที่จะทำงานกับส้มเขาเนี่ยมันหมายความว่าไงฮะท่านคีตาฮะส้มมันมีเรื่องอะไรกันอีกก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรนี่คะวันนั้นส้มก็คุยกับคีตะเขาดีๆที่ห้องแต่งตัวค่ะคีตะส้มไปทำอะไรให้คีตะโกรธอ่ะคีตะก็น่าจะบอกส้มดีๆนะ
ซึ่งส้มจะได้ทำงานกับคิตาได้อ่ะก็แล้วแต่พี่จะคิดเลยครับแล้วแต่พี่จะคิดเลยนะผมไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงด้วยให้คิตาจนถึงขนาดนี้นายยังปากเก่งอยู่เหรอเนี่ยนายเห็นฉันเนี่ยเป็นหัวตอไงก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่ผมไม่พร้อมไม่มีความสามารถพอที่จะทำงานเทียบรัศมีส้มคนนี้ได้หรอกอุ๊ยคิตาพูดเกินไปขอบใจมากเลยอ่ะโอ้ยคิตาคิตาอีกครั้งเดียวนะคิตาอีกครั้งเดียวฉันจะไม่ทนนายนะอีกต่อไปแล้วโอ้เอามาทำงานพร้อมกันเนี่ยมาอย่าคิดมากเลยคิดตามมาเหอะมานั่งเหอะเราไม่ถือหรอกเรื่องนิดเดียวเองไม่ถือหรอกมาเหอะเห็นไหมส้มก็มีน้ำใจนักกีฬาขนาดนายหายไปตั้งคืนเนี่ยเขายังไม่คิดอะไรมากขนาดนี้เลยมาทำงานได้แล้วมาฮะฮะแล้วนี่ไงแกเซฟเอ็มอ่ะอุ๊ยแกฉันว่านะเรากลับบ้านนะเพราะว่าแผนแกยังไม่เนียบนะเนียนแล้วเนียนยังไม่เนียบไม่เนียนกลับไปวางแผนดีๆที่บ้านกันก่อนโอเคป่ะเจ๊เจ๊ฉันวางแผนมาตั้งนานแล้วนะนี่สาล่ามาถึงนี่นะจะไม่ไปหรอถามดีๆนะอยากไปดีๆหรืออยากไปด้วยน้ำตาโอเคเดี๋ยวไปวางกระเป๋าแกในรถก่อนนะไม่ต้องวางกระเป๋าฉันในรถแกก็ถือไปสิฉันมีให้แกถือแกก็ถือไปสินี่ฉันวางแผนมาตั้งนานแล้วนะวางแผนทั้งคืนเลยรับรองว่าแผนนี้เด็ดเจ๋งใจเหรอไม่เข้าทำสวนไม่ได้รูปเสือกูหรอกนี่หูอยากรู้ไม่อยากรู้อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมไปเลยดูสิรักน้องเขามากเลยนะคะนี่ถูกลงว่าน้องก้อยเขาจากเราไปแล้วเหรอครับยังค่ะแต่ว่าน้องก้อยใกล้จะจากเราไปเต็มทีแล้วค่ะสิ่งสุดท้ายที่น้องก้อยเขาอยากได้ก็คือรูปของพี่คีตาดีเจในดวงใจของเขาแล้วก็เขาอยากฟังเสียงพี่คีตาสักครั้งก่อนตายนะก็อยากทำให้ความฝันของน้องสาวเป็นจริงอะคุณตีช่วยด้วยนะคะผมก็อยากช่วยหรอกครับแต่ว่าผมไม่ใช่พี่เขาครับคงจะให้คำตอบอะไรไม่ได้ก็คงต้องรอพี่เขาก่อนแหละครับช่วยนิดนึงก็ได้ค่ะกรุณาช่วยนิดนึงก็ยังดีนะคะเขาไปถามได้เลยไหมคะคุณอ๋อคงยังไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้พวกพี่ดีเจเขาประชุมกันอยู่นะฮะก็คงเขาต้องเลิกประชุมกันก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงครับกี่โมงก็รอได้ค่ะคุณตีขอให้เราได้รอนะคะคุณตีขอให้เราได้รอนะคะคุณตีก็คงได้ครับแต่ว่าต้องทำใจไว้เลยนะครับเพราะว่าพี่คีตะเขาไม่ชอบให้ใครถ่ายรูปอะครับไม่ชอบให้ถ่ายรูปด้วยหรอคุณตีคุณรูปใบเดียวก็ไม่ได้เหรอคะน้องก้อยเขาคงเสียใจมากถ้าเกิดไม่ได้เป็นรูปขอเป็นสัมภาษณ์ไม่ใช่ขอเป็นเทปได้ไหมคะอัดเสียงพี่คีตาได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวผมลองไปพูดดูก่อนแล้วกันนะครับตีมาช่วยได้ไหมคะตีตาต้องไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าพี่เขาเรียกประชุมหรือยังนะคะคุณตีช่วยหน่อยตีคุณตีเป็นความหวังของเราจริงๆนะคะไม่เลิกก่อนเนี่ยเฮ้ยน้องก้อยก็ตายพอดีหรอกเฮ้ยพี่โยงเห็นพี่กีตาร์ไหมพี่อะไรนะ
พี่คีตาสาบะเอ้ยไม่ใช่สาบะคีตาพี่คีตาเหรอเออนั่นน่ะออกไปนู่นแล้วน่ะเฮ้ยพี่คีตารอด้วยเฮ้ยช้าที่หลังช้าหน่อยช้าจริงๆเลยช้าจังเลยโอ้ยไม่ใช่พี่เห็นพี่คีตาไหมครับเหนื่อยพี่เห็นพี่กีตาร์ไหมครับเมื่อกี้อะฮะเฮ้ยพี่ครับพี่กีตาร์เพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองครับเมื่อกี้นี่เหรอเฮ้ยเร็วอิงเดี๋ยวไม่ทันรีบเลยเร็วเดี๋ยวก่อนไปพาแล้วเร็วเร็วสีเตรียมเป็นแถวเลยจ้ะฉันตามคนนี้ไปนะหยุดคุณอ้าวอ้าวคุณหมูแดงไปดีเจส้มเจส้มไม่มีอะไรหรอกจะถามว่าข่าวนั้นจะลงเมื่อไหร่นี่ก็จะตัดเข้าข่าวแล้วพี่ทำไมพี่ของน้องก้องยังไม่โทรมาอีกอ่ะคนอย่างนายทำอะไรดีๆก็เป็นเหมือนกันนะจ่าชิงช้าช่างฝันเราเฮ้ยถ้าเกิดแค่นั้นก็ลาตายเชิญตามสบายนะอันที่จริงนะครับผมเกิดมีอารมณ์อยากแบบนายอยากลาขอหาได้บ้างขอพระเจ้าลูกผิดไปแล้วลูกขอโทษลูกไม่ได้ตั้งใจนะคะขนาดนั้นเชียวนายฮิตาไม่น่าเป็นคนแบบนั้นเลยนะเจ๊เฮ้ยแคทกลับบ้านแม่จะเล่าให้ฟังเองไม่ค่ะแคทต้องรู้เดี๋ยวนี้นี่เราไปทำอะไรเขาโกรธเหรอวะก็ถึงได้แกล้งลงข่าวร้ายแบบนี้แต่พี่ฮิตาทำเหมือนกับไม่คาค้าแบบไม่สนใจอ่ะว่าเราจะได้พบกันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงผมจะช่วยพี่เองRoot the pure jump up the